ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยอดฝีมือจากทางตำหนักสายทานเทพวายุแสดงสีหน้าที่ดูราวกับพบเจอกับศัตรูที่เข็นฆ่าบุพการีของพวกเขาอยู่ตรงหน้าพวกเขาเอาความเดือดดาลทั้งหมดไประบายกับมันร้ายเหล่านี้เหล่ามันที่อ่อนแอต่างถูกสังหารลงอย่างต่อเนื่องและนอกเหนือจากมันขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ที่แข็งแกร่งซึ่งกำลังพยายามดิ้นรนอย่างสุดความสามารถก็เรียกได้ว่าตัวอื่นๆแทบที่จะถูกฆ่าล้างจนหมดสิ้นเมื่อมองไปทางเหล่ารุ่นเยาว์เหล่านี้ก็ทำให้เฟิงซินเยเว่มองไปทางหลงเฉินแล้วถอนหายใจออกมาว่าสวรรค์มอบพรสวรรค์และทรัพยากรไร้ที่สิ้นสุดให้กับพวกเขาแต่ทว่ากลับไม่ได้ให้เวลาพวกเขาได้เติบโตพวกเขานั้นอาจจะดูเหมือนแข็งแกร่งแต่ความเป็นจริงแล้วอ่อนแออย่างมากทว่าเจ้านั้นกลับกันสวรรค์ไม่ได้ให้ทรัพยากรใดๆไม่ให้แม้กระทั่งเวลาได้เติบโตแต่ทว่าเจ้ากลับไม่เคยปริปากบ่นโดยเฉพาะการที่เจ้าสามารถอธิบายถึงหลักฐานสำคัญในการเติบโตเป็นยอดฝีมือนี้มันถือเป็นการเปิดเผยแก่นแท้ส่วนนอนหนึ่งของวิธีสวรรค์อาณาเขตเส้นชีพจรสวรรค์ล้ำลึกนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายไร้ที่สิ้นสุดหากว่าจะให้พูดกันตามหลักแล้วคือหากว่าเจ้าไม่ได้มาที่นี่ก็คงจะไม่มีทางที่ข้าจะยอมให้หวานเอ๋อต้องเข้าไปที่นั่นท่านอาจารย์ทั้งหวานเอ๋อผงะไปท่านผู้อาวุโสเมื่อได้ยินคำพูดของเฟิงซินเยเว่ก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเพราะว่าน้ำเสียงของเฟิงซินเยเว่นั้นดูสะเตือนใจเฟิงซินเยเว่ได้พูดออกมาว่าหวานเอ๋อหลังจากที่เจ้าเข้าไปภายในอาณาเขตเส้นชีพจะสวนคอนล้ำลึกแล้วก็ต้องรีบก่อเส้นชีพจรสวรรค์มังกรขึ้นมาให้ได้เสียก่อนแล้วเจ้าจะสัมผัสได้ถึงการเรียกหาเจ้าจำเป็นต้องนำพาทุกคนไปยังสถานที่แห่งนั้นซึ่งมันมีโอกาสที่รอคอยเจ้าอยู่ข้าได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาเทพวายุสถิตให้กับเจ้าแล้วแต่ทว่ามันเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นหากว่าเจ้าอยากที่จะได้ไส้ในของมันก็จำเป็นต้องดิ้นรนด้วยตัวเองทว่าสภาวะพลังของเจ้าในตอนนี้นั้นแข็งแกร่งก็จริงแต่ยังไม่สามารถควบคุมมันได้มากนักหลังจากที่เจ้าเข้าใจได้ถึงแก่นแท้ของมันแล้วก็จะทำให้ความแข็งแกร่งของเจ้าไม่ได้ด้อยไปกว่าหลงเฉินเลยท่านอาจารย์นั่นมันเรื่องที่ดีเลยไม่ใช่หรืออย่างไรเหตุใดท่านถึงได้หนักใจกันถังหวานเอออดพูดออกมาไม่ได้เฟิงซินเยเว่มองไปทางถังหวานเอ๋อพร้อมเผยรอยยิ้มแล้วพูดว่าเจ้านี่มันไม่ใช้สมองบ้างเลยจริงๆมันเป็นเพราะว่าข้ากลัวว่าเจ้าจะเป็นฝ่ายพลาดถ้าไม่ใช่หรืออย่างไรหากว่าอยู่ข้างกายข้าก็ยังพอที่จะปกป้องเจ้าได้ทว่าเมื่อเข้าไปภายในอาณาเขตเส้นชีพจรสวรรค์ล้ำลึกแล้วก็ทำให้ข้าหมดหนทางฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ให้มากข้าหน้าไม่ได้เป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับหลงเฉินมากนักเพราะว่าเขาเป็นคนกล้าที่มีสติปัญญาเขาเป็นคนที่เจ้าเล่ห์และนิสัยเสียฉะนั้นก็ไม่มีทางพลาดถ้าให้คนอื่นอยู่แล้วขอขอบคุณคำชมของท่านผู้อาวุโสทว่าคำว่าเจ้าเล่ห์และชั่วร้ายนี่มันฟังดูเถนตรงมากจริงๆหลงเฉินพูดด้วยรอยยิ้มที่กระอักกระอ่วนใจการกระทำของหลงเฉินทำให้ถังหวานเอ๋อถึงกับหัวเราะออกมาแต่ทว่านางกลับไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าภายในส่วนลึกก็ของดวงตาของเฟิงซินเยเว่นั้นแสดงให้เห็นถึงความสะเทือนใจออกมาตัวหลงเฉินสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าเฟิงซินเยเว่ดูแปลกออกไปแต่ทว่าเขาก็คิดว่ามันเป็นเพราะนางกังวลเกี่ยวยวกับถังหวานเอ๋อถึงได้ไม่คิดอะไรมากนักเมื่อคิดถึงเรื่องที่ว่าเมื่อถังหวานเอ๋อเรียนรู้เคล็ดวิชาเทพวายุสถิตแล้วจะแข็งแกร่งไม่ได้ด้วยไปกว่าเขาก็ทำให้เขาตื่นเต้นอย่างมากการที่มีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งเช่นนี้มันทำให้เขายิ่งผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เข็นฆ่ามันทั้งหลายจนหมดก็เป็นตอนที่หลงเฉินเก็บเอาศพของพวกมันกลับเข้าไปภายในมิติโกล่าหลักของเขาเมื่อดินดำกลืนกินมันเข้าไปก็ทำให้หลงเฉินพบกับเรื่องที่น่าตกตะลึงอย่างการที่พลังชีวิตที่พวกมันคายออกมากลับมากกว่าเก่าถึงหลายเท่าตัวยิ่งไปกว่านั้นคือเถวันพิศวงก็ดูตื่นตัวมากยิ่งขึ้นราวกับว่าสารอาหารที่มันเหล่านี้มอบให้กับมันนั้นทำให้มันตื่นเต้นผู้คนพากันก้าวเดินไปเบื้องหน้าโดยที่เมื่อผ่านไป1 วันก็ได้พบกับฝูงมันที่คลุ้งคลั่ง3 กลุ่มและท้ายที่สุดก็ถูกพวกเขาสังหารลงทั้งหมดอย่างไร ก็ตามพวกมันเป็นเพียงแค่เผ่าเล็กๆฉะนั้นแล้วตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดถึงได้อยู่ในขอบเขตกษัตริย์มนุษย์เท่านั้นยอดฝีมือของทางตำหนักสายทานเทพวายุสามารถสังหารพวกมันได้อย่างง่ายดายบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าตำพูดตำหนิของหลงเฉินที่ช่วยปลุกพวกเขากลับขั้นมาถึงได้ทำให้สายตาของพวกเขาอัดแน่นอนไปด้วยความแน่ทางหลงเฉินนั้นไม่ได้ลงมืออะไรแต่ทำหน้าที่เก็บศพเท่านั้นเมื่อโยนศพเหล่านี้เข้าไปภายในมิติโกลาหลก็ทำให้ตอนนี้เหล่าสมุนไพรล้ำค่าทั้งหลายต่างมีชีวิตชีวามันถึงขั้นที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าต้นวิถีสวรรค์รวมถึงต้นสมบัติ7 สีนั้นเปล่งประกายเจิดจรัสราวกับว่ามีพลังลึกลับบางอย่างกำลังถูกปลุกขึ้นมา
ส่วนต้นฟูเซิงโบราณและต้นไม้แห่งจันทันรานั้นอาจจะดูเหมือนไม่ได้เติบโตอะไรมากนักแต่ทว่าเปลวเพลิงของพวกมนอกลับเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เด่นชัดที่สุดคืออีกาทองคำสามขาซึ่งตอนนี้พวกมันไม่ได้บินอยู่เหนือต้นไม้อีกต่อไปแต่กลับนอนอยู่บนกิ่งก้านไม้โดยที่อัคระอัคคีทั่วร่างราวกับกำลังอยู่ในช่วงวิวัฒนาการเปลวเพลิงพวยพุ่งออกมาจากทั่วร่างโดยที่ปีกสีทองเริ่มเข้มขึ้นถึงได้ทำให้เขาสอบถามเรื่องนี้กับหัวหลิงเอ๋อและได้คำตอบกลับมาว่ามีพลังหลักการแปลกๆได้ถาโถมเข้ามาภายในมิติโกลาหลถึงได้ทำให้อัครรากฐานที่หลับไหลเริ่มตื่นขึ้นมานางบอกกับเขาว่าไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งนั้นนี่คือเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะว่ามันหมายความว่าอีกาทองคำนั้นเริ่มที่จะกลับสู่สภาวะในครรภ์และรอให้สามารถดูดกลืนพลังได้มากพอจึงจะเข้าสู่การเกิดใหม่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วความแข็งแกร่งของพวกมันจะพัฒนามากเสียยิ่งกว่าเก่าจากลังสังหรณ์ของหัวหลิงเอ๋อนั้นคือเมื่อพวกมันลืมตาตื่นกลับขึ้นมาก็จะกลายเป็นตัวตนระดับขอบเขตกษัตริย์มนุษย์โดยทันทีอย่างไรก็ตามการที่มันหลับไหลก็มีผลเสียอย่างการที่นางไม่สามารถใช้พลังของมันได้ชั่วคราวหากว่าฝืนปลุกมันขึ้นมาก็อาจจะถึงขั้นที่มันไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ตลอดชีวิตเมื่อหลงเฉินได้ยินว่าอีกฝ่ายสามารถตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ได้ก็อดผงะไปไม่ได้เขาบอกกับนางว่าอย่าไปรบกวนพวกมันและปล่อยให้พวกมันหลับไหลตามสบายอีกาทองคำขอบเขตกษัตริย์มนุษย์นั้นเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนกันศักยภาพในการต่อสู้ของพวกมันนั้นหาผู้เทียบเคียงได้ยากยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่ออยู่ภายใต้การหล่อเลี้ยงของมิติโกลาหลก็ทำให้พวกมันไม่มีวันตายและเมื่อตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ได้เมื่อไหร่ก็เท่ากับการถือครองกองทัพยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์แล้วนี่มันจะไม่ถึงขั้นสามารถกวาดล้างโลกทั้งใบเลยหรืออย่างไรกันหลงเฉินย้ำกับนางว่าอย่าได้ทำอะไรทั้งนั้นและดูแลความปลอดภัยของพวกมันลำพังเพียงแค่เขาก็มีความสามารถพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังของนางทว่าทางเหรยหลิงเอ๋อนั้นไม่ได้รับข้อจำกัดอะไรหลังจากที่ดินดำกลืนกินร่างทั้งหลายไปก็มีพลังอัศนีคายออกมาให้นางดูดกลืนเข้าไปถึงได้ทำให้สภาวะพลังของนางเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันอย่าบอกนะว่ามิติโกลาหลสามารถดูดกลืนพลังทั้งหมดภายใน9สวรรค์และโลกทั้ง10ได้ทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้คิดถึงความเป็นไปได้หนึ่งขึ้นมาและอดสูดหายใจเข้าลึกไปไม่ได้โลกหลักฐานสวรรค์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปิดออกของตำหนักสายทานเทพวายุแต่ทว่าทางมิติโกลาหลกลับกลืนกินร่างศพเหล่านี้ไปโดยที่ปรับเปลี่ยนพลังหลักการไปตามโลกใบนี้นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วอย่าบอกนะว่าท้ายที่สุดมิติโกลาหลก็จะกลายเป็นโลกที่แท้จริงแบบเดียวกันกับ9สวรรค์และโลกทั้ง10หลงเฉินใจสั่นไม่หยุดเพราะหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับการที่เม็ดโกลาหลนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วระหว่างที่หลงเฉินกำลังเพ้อฝันอยู่นี้ก็เป็นตอนที่เขาได้ยินเสียงโห่ร้องอย่างดังถึงได้ทำให้เขารีบมองออกไปพร้อมทั้งพบกับภาพตรงหน้าที่ทำให้แม้จะด้วยระดับจิตใจของเขาก็ยังอดมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นี่คือสำนักเก่าแก่โบราณซึ่งแม้ว่าจะมีพื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่ทว่าจากสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่โบราณก็แสดงงอให้เห็นว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ทว่าตอนนี้สำนักแห่งนี้กลับถูกทำลายเสียแล้วทุกพื้นที่เต็มไปด้วยซากศพมากมายที่มีทั้งของเผ่ามนุษย์และเผ่ามารสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือมีรอยกรงเล็บขนาดกว่าหมื่นลี้ประทับอยู่เหนือพื้นดินซึ่งเป็นการโจมตีที่ทำลายล้างทั้งสำนักแห่งนี้สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือการที่มันคว้าเข้าใส่พื้นดินที่แข็งแกร่งทรงพลังถึงขนาดที่ว่าขนาดอาวุธรมดาทั่วไปก็ยังไม่สามารถทำลายได้เยเวจือเฟิงที่ได้เห็นล่องลอยกรงเล็บนี้ก็ทำให้เขาสูดหายใจเข้าลึกพลางพูดว่าเห็นได้ชัดว่าตอนนั้นยอดฝีมือของทางสำนักแห่งนี้กำลังเผชิญหน้ากับเหล่ามารแต่ทว่ามันเป็นเพราะเจ้าของกรงอเล็บนี้ถึงได้ทำให้ทั้งสำนักถูกทำลายสิทธิ์พี่หลงเฉินร่างศพเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แข็งเหมือนดั่งหินมันแปลกมากยอดฝีมือคนหนึ่งลากเอาร่างศพมารร่างหนึ่งมาตรงหน้าของหลงเฉินด้วยสีหน้าที่หวาดหวั่นนี่คือร่างของมันความสูงหนึ่งจ้างซึ่งมี6แขนและมีร่างที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหนาราวกับอสุรกายที่แผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวของขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ออกมาทว่าตอนนี้ภายในดวงตาของมันนั้นแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่หวาดกลัวและมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวราวกับว่ามันพบเจอกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก่อนที่จะตายสิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดคือการที่ร่างของมันไม่มีบาดแผลใดๆมีเพียงแค่การที่ร่างนี้แข็งทื่อไม่ต่างอะไรไปจากหินเท่านั้นบางคนใช้อาวุธของพวกเขาข้อมันจันมีเสียงดังสนั่นส่งออกมาถึงได้ทำให้พบว่านี่ไม่ใช่เสียงที่เลือดเนื้อจะส่งออกมาได้ผู้คนพากันสำรวจร่างของคนอื่นๆซึ่งมีสภาพแบบเดียวกันถึงได้ทำให้พวกเขาได้แต่หวาดผวาท่านผู้อาวุโสท่านคิดอย่างไร
หลงเฉินนำร่างศพนี้ไปหาเฟิงซินเยลเพราะว่าเขาเองก็ไม่เคยพบเจอกับเรื่องเช่นนี้มาก่อนถึงได้จำเป็นต้องสอบถามนางข้าอยากจะฟังความเห็นของเจ้าเช่นเดียวกันเฟิงซินเยเว่เผยรอยยิ้มออกมาภายในร่างของมันตัวนี้มีพลังพสุธาที่เข้มข้นอยู่ด้วยเมื่อมองจากรอยกรงเล็บนี้แล้วน่าจะเป็นของสัตว์อสูรประเภทกิ้งก่ายักษ์ย้ายอย่างไรก็ตามเจ้าของการโจมตีนี้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมพลังอย่างมากและไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของเผ่าอะไรหลงเฉินตอบกลับเฟิงซินเยเว่พยักหน้าของนางพลางตอบกลับว่าสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงเจ้าสำนักที่อายุน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสำนักรุ่งโรจน์อนันต์ประสบการณ์ของเจ้าช่างหน้าทึ่งจริงๆเจ้าคาดเดาได้ถูกต้องแล้วนี่คือพลังพสุธาที่ผ่านการวิวัฒนาการจนกลายเป็นพลังที่เรียกว่าการตกผลึกอย่างไรก็ตามบางสิ่งนั้นก็ไม่ได้แม่นยำเหมือนอย่างที่เห็นมันอาจจะดูเหมือนใช่แต่ทว่ากลับไม่ใช่เหตุผลที่ได้ชื่อว่าการตกผลึกก็เพราะว่าชื่อของเผ่าอสูรกิ้งก่าผลึกโลหิตมันเป็นสายพันธุ์จากยุคโกลาแหลกแรมซึ่งว่ากันว่ามีเชื้อสายเดียวกันกับจระเข้โลหิตแม่น้ำยมโลกแต่ทว่าแท้จริงแล้วมันมาจากที่ไหนก็ไม่มีใครทราบอสูรกิ้งก่าผลึกโลหิตนั้นเป็นสายพันธุ์ที่พิเศษอย่างมากสายเลือดของมันไม่ได้อยู่ภายในร่างแต่ทว่าอยู่ด้านนอกร่างจนเป็นก้อนก้อนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลึกหินที่หากว่ามองดูจากสถานที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ต่างไปจากการสวมชุดเกราะเอาไว้ฉะนั้นแล้วเมื่อมันใช้พลังสายเลือดของมันจึงไม่สามารถตรวจจับพลังสายเลือดได้เพราะว่าพลังสายเลือดถูกห่อหุ้มโดยผลึกหินหลังจากที่ส่งการโจมตีออกไปก็จะถูกดึงดูดกลับมามันเป็นทักษะการโจมตีที่หาได้ยากยิ่งเรียกได้ว่าตลอดทั้งชีวิตของข้าก็รู้จักเพียงแค่สายพันธุ์เดียวที่ทำเช่นนี้ได้คือเผ่าอสูรกิ้งก่าผลึกโลหิตดูดกลืนพลังสายเลือดกลับมาได้เนี่ยนะแบบนี้มันเทียบเท่ากับการที่มันสู้ได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรืออย่างไรทั้งวันเออโหร้องออกมาเฟิงซินเยเว่ตอบกลับว่าถึงแม้ว่าจะพูดเช่นนั้นไม่ได้เพราะว่าการเผาผลาญพลังมันน้อยมากแต่ทว่าก็มีความอดทนที่สูงมากเรียกได้ว่าเป็นเผ่าที่รับมือได้ยากมากเมื่อผู้คนได้ยินการวิเคราะห์นี้ก็ทำให้จิตใจของพวกเขาสั่นสะท้านและได้แต่มองไปยังรอยกรงเล็บขนาดหมื่นลี้และร่างที่แข็งทื่อราวกับหินด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อมีความแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวและมีความทนทานที่สูงมากแบบนี้นี่มันต่างอะไรไปจากการที่เป็นเผ่าที่ท้าทายสวรรค์กันพวกมันเป็นเผ่าอสูรงั้นหรือหลงเฉินถามออกมาใช่แล้วเฟิงซินเยเว่ตอบกลับพลังหลักฐานของพวกมันซ่อนอยู่ภายในโอสถภายในหรือว่าแกนพลังหลักฐานกันหลงเฉินถามออกมาเฟิงซินเยเว่ผงะไปพร้อมทั้งตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าเป็นอะไรไปเจ้ากิจจะจัดการมันงั้นหรือหลงเฉินหัวเราะออกมาด้วยรอยยิ้มพลางตอบกลับว่าภายในกองกำลังโลหิตมังกรของรุ่นยาวมีคนที่เป็นผู้ใช้พลังพสุธาอยู่ด้วยข้ารู้สึกว่าหากว่าพวกเขาได้รับอักขรักฐานของมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับทักษะความสามารถของมันความเป็นจริงแล้วเมื่อได้เห็นภาพพลังทำลายที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินนึกไปถึงหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนก่อนเลยพลังของทั้งสองคนนั้นแข็งแกร่งทรงพลังจนยากที่จะทำลายก็จริงแต่ด้วยด้านพลังทำลายหากว่ามีพวกเขาทั้งสองคนอยู่ในกลุ่มก็จะทำให้รู้สึกปลอดภัยอย่างหมดห่วงอย่างไรก็ตามมีเพียงแค่ด้านการโจมตีเท่านั้นที่น่าห่วงเพราะว่านี่คือจุดอ่อนที่สุดของพวกเขาแม้ว่าทางกัวเหรินจะสร้างสุดยอดอาวุธเทวะสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะแต่ทว่าท้ายที่สุดมันก็จะไม่แข็งแกร่งทรงพลังมากพอความเป็นจริงแล้วตราบเท่าที่มีผู้ใช้ท่าพสุธาแค่คนเดียวภายในกองกำลังโลหิตมังกรก็มากพอที่จะป้องกันได้แล้วอย่างไรก็ตามรากปราณของพวกเขาได้ผสานเข้ากับพลังพสุธาไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วถึงได้ทำให้เขาหมดหนทางตอนนี้โอกาสได้มาถึงแล้วถึงได้ทำให้ดวงตาของเขาเปล่งประกายขึ้นมาโดยทันทีหากว่าหลี่ฉีหรือซ่งหมิงหยวนได้พลังนี้ไปก็จะทำให้ทั้งสองคนมีทั้งพลังโจมตีและป้องกันซึ่งสามารถสนับสนุนกันและกันได้อย่างลงตัวเมื่อได้ยินว่าหลงเฉินสนใจในตัวของอสูรกิ้งก่าผลึกโลหิตก็ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกขนหัวลุกโดยเฉพาะการที่ได้เห็นสายตาที่เปล่งประกายนี้ก็ทำให้พวกเขาสั่นสะท้านโดยทันทีอสูรกิ้งก่าผลึกโลหิตนั้นเป็นเผ่าที่พิเศษอย่างมากพวกมันไม่ได้มีแกนพลังรากฐานหรือว่าโอสถภายในเพราะว่าอักขรรากฐานของภาคมันอยู่ภายในผลึกหินทั่วร่างสิ่งสำคัญคือหลังจากที่มันถูกทำลายก็จะทำให้อักขระสายเลือดเข้าสู่สภาวะการหลับไหลและเมื่อเวลาผ่านไปก็จะถูกทำลายการที่จะยึดครองพลังของมันเป็นเรื่องที่ยากอย่างมากเฟิงซินเยเว่พูดออกมา
วลาผ่านไปที่ท่านว่านี่มากขนาดไหนหลงเฉินถามต่อว่ากันว่าไม่กี่เดือนข้าไม่สามารถระบุได้เช่นกันเฟิงซินเยเว่ตอบกลับด้วยสีหน้าที่ลังเลไม่กี่เดือนงั้นหรือไม่มีปัญหาเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้เขาหมดห่วงโดยทันทีเป็นเพราะว่าการกำจัดพลังหลักฐานของอสูรกิ้งก่าผลึกโลหิตนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเขามีต้นวิถีสวรรค์ตราบเท่าที่สามารถกำจัดมันได้ก็จะได้รับมันมาอย่างง่ายดายสิ่งสำคัญคืออักขระหลักฐานเป็นเพราะว่าการที่จะควบคุมพลังรากฐานของมันก็จำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากอักขระหลักฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถแสดงพลังได้แม้ว่าเขาจะมีต้นสมบัติเจ็ดสีซึ่งไม่ว่าใครจะได้รับมันไปก็สามารถฝึกฝนภายใต้มันเพื่อค้นหาวิธีการใช้พลังนี้แต่ทว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาอย่างมากหากว่าได้รับอักขระหลักฐานมาเลยก็จะสามารถกระตุ้นการทำงานของทักษะได้โดยตรงยิ่งไปกว่านั้นคือการที่มีอักขระการการเป็นพื้นฐานก็จะทำให้การฝึกฝนและคิดค้นทักษะของตัวเองง่ายยิ่งขึ้นหลงเฉินโยนศพของเหล่ามันเข้าไปภายในมิติโกลาหลพร้อมทั้งถล่มภูเขารอบข้างเพื่อฝังกลบสำนักแห่งนี้มันเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาในการฝังศพทุกคนถึงได้ต้องทำเช่นนี้ถึงอย่างไรก็ดีกว่าทิ้งศพเอาไว้กลางป่าผู้คนเดินทางกันต่อไปแต่ทว่าพวกเขาเดินไปได้เพียงแค่หนึ่งชั่วยามก่อนที่จะได้พบกับกลุ่มคนที่แข็งแกร่งทอนงบพลังอยู่เบื้องหน้าเมื่อหลงเฉินได้เห็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นตอนที่อีกฝ่ายมองเห็นเขาเช่นเดียวกันฮ่าฮ่าตำหนักสายทานเทพวายุงันรึกช่างบังเอิญเสียจริงๆตอนนี้เองที่มีเสียงหนึ่งส่งออกมาจากกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งเจ้าของเสียงนี้คือชายชราที่ยืนอยู่ด้านหน้าของทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ